เจริญพรอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยในภาคที่สองนี้เราจะฝึกอบรมเจริญส่วนของอริยมรรคมีองค์8นะซึ่งเป็นส่วนของวิตกะเราจะมีการฝึกแต่ว่าเริ่มต้นก็คือให้มีการน้อมใจไปตามก่อนแต่ว่าถ้าเรามีความเข้าใจก็เอาไปอบรมเองซึ่งการเจริญสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยเขาเรียกว่าสมณธรรมนะสมณธรรมคือธรรมะที่ทำให้เป็นสมณะสมณะในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงพระภิกษุเท่านั้นสมณะหมายถึงพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์คนที่จะเป็นพระอริยะเหล่านี้ได้ต้องอบรมสมถะวิปัสสนาซึ่งก็รวมทั้งศีลด้วยสรุปก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละคราวนี้ภาคนี้จะสอนเรื่องของสมถะนะตอนท้ายก็จะแนะแนวของวิปัสสนาด้วยเพราะว่าสมถะกับวิปัสสนานั้นควรจะฝึกฝนอบรมไปด้วยกันนะอย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วว่ากรรมฐาน4อย่างที่เราควรอบรมควรเจริญควรจะผลัดเปลี่ยนกันก็คือสัพพัทธกะกรรมฐานกรรมฐานที่ควรอบรมในที่ทั้งปวงหรือว่าเขาเรียกว่าอารักขากรรมฐานนะเป็นกรรมฐานที่ควรจะรักษาไว้เอาไว้ผลัดเปลี่ยนเพราะว่าจิตใจของเรานั้นเป็นไปตามอารมณ์ถ้าได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีโทสะก็จะเกิดถ้าได้รับอารมณ์ที่ดีโลภะก็จะเกิดได้รับอารมณ์ที่เป็นกลางๆมันก็จะเพลิดเพลินมัวเมาหรือว่าหลงไปเพราะฉะนั้นเวลาที่มัวเมาประมาทก็ควรแก่การที่จะเจริญมรณสติบ้างคิดถึงความตายบ้างนะเวลาที่โทสะเกิดก็ควรในการที่จะเจริญเมตตาเวลาที่เกิดราคะก็ควรที่จะเจริญอสุภะนะเวลาที่จะทำให้จิตใจร่าเริงปิติปราโมทก็ควรจะเจริญพุทธานุสตินั้นกรรมฐาน4อย่างนี้พุทธานุสติเมตตามรณสติและอสุภะจึงควรแก่การที่จะอบรมเจริญผลัดเปลี่ยนกันสมถะกับวิปัสสนานี้จะต้องเจริญตามกาละผัดเปลี่ยนกันถ้าจิตฟุ้งซ่านนิวรณ์ครอบงำควรเจริญสมถะถ้าจิตสงบระงับดีแล้วควรเจริญวิปัสสนาเพราะว่าวิปัสสนาต้องอาศัยความคิดสมถะหลายกองก็ต้องอาศัยความคิดเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของมรณสตินี้มรณสติก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องเจริญแต่มรณสตินั้นเป็นอารมณ์ที่น่าหวาดเสียวไหมคิดถึงความตายหลายคนบอกว่าอย่าพูดคำว่าตายคำว่าตายน่ากลัวคนจีนถือมากเลยนะใช่ไหมนะแต่ว่าคำว่าความตายหรือว่าการคิดถึงความตายนี่แหละเป็นทางหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสามารถลงสู่ท่ามหาสมุทรคือพระนิพพานได้ในบรรดาอารมณ์38หรือ10หรือ40อย่างเนี่ยนะไม่มีกรรมฐานไหนที่ไม่ทำให้ถึงพระนิพพานนะแสดงไว้เลยนะในอรรถกถาเนี่ยถ้าเข้าใจเรื่องของหลักของสมถะวิปัสสนาดีแล้วถึงพระนิพพานได้ทั้งนั้นแต่ว่าเราจะต้องอบรมนะควบคู่กันไปนะอารมณ์เหล่านี้นะบางอย่างเป็นสมถะเท่านั้นบางอย่างเป็นวิปัสสนาด้วยนะแล้วก็ศีลต้องเป็นพื้นฐานเพราะนั้นก็ทำความรู้ทำความเข้าใจนะไม่ต้องท้อเพราะว่าเรายังมีเวลาเยอะนะถ้าใครอายุ70แล้วนะอาจจะเหลืออีก10ปีแต่ไม่ต้องกลัวนะเพราะโยมจะต้องเกิดอีกนะโยมมีอุปนิสัยแล้วที่จะพบพระพุทธศาสนาเดี๋ยวโยมก็ต้องไปเป็นเด็กอีกแหละถ้าเราสะสมอัธยาศัยในการที่จะรักพระศาสนารักในการที่จะอบรมไตรสิกขาปรารถนาพระนิพพานไปเกิดชาติไหนชาติไหนนะถ้าขยันนะเดี๋ยวก็ไปเป็นกระแตก็ยังขยันอีกใช่ไหมเพราะนั้นก็ให้มีความเพียรอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยการสะสมความท้อแท้ท้อถอยนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่การอบรมอริยมรรคมีองค์8แต่ว่าคนที่ปรารภความเพียรเท่านั้นจึงสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคก็คือโอคะกันดารกิเลสทั้งหลายได้สามารถที่จะบรรลุอริยมรรคสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยในการที่จะศึกษาความยากนะความยากนี่แหละเป็นเครื่องมือของการอบรมวิริยะไอ้ง่ายๆเนี่ยจะทำให้วิริยะเจริญไหมไม่เลยนะถ้าเกิดเป็นอารมณ์ง่ายๆนะอารมณ์ง่ายๆจะทำให้ปัญญาเกิดไหมนะเอาเลขนะหรือว่าเอาไอ้วิชาความรู้ง่ายๆพื้นๆฐานๆเนี่ยมาให้โยมศึกษาถามว่าปัญญาโยมจะเจริญขึ้นไหมไม่เจริญเลยนะเพราะฉะนั้น
อารมณ์ของปัญญาเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าญาณจริยาญาณจริยานะหมายถึงเป็นความประพฤติของปัญญาญาณจริยาอันลึกซึ้งทั้งหลายเนี่ยหมายถึงธรรมะที่ละเอียดละออจะเป็นส่วนที่ทำให้ปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นเติบโตขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะทำให้คุณธรรมก็คืออริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยวิริยะต้องอาศัยความภาคเพียรต้องอาศัยกระทำซ้ำๆต้องทำบ่อยๆทั้งนั้นเลยการพิจารณาขันธ์ธาตุอายตนะก็ครั้งเดียวไม่พอต้องทำอีกนะต้องภาคต้องเพียรต้องใส่ใจต้องระลึกต้องศึกษาไปนะมันก็ขอให้ตั้งจิตไว้ให้ชอบก็คือพยายามที่จะมีวิริยะความภาคเพียรตั้งจิตตั้งใจไว้เพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อที่จะพบพระพุทธเจ้าอีกแล้วก็ค่อยๆสะสมอบรมทั้งศีลทั้งสมาธิแล้วก็ปัญญาได้ชี้กันทุกคนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันให้สั่งสมไว้ในใจนะแล้วก็พยามนสิการนะอารมณ์นี้ก็เป็นอารมณ์กรรมฐานด้วยนะอารมณ์กรรมฐานด้วยเป็นส่วนของมรณสตินะแล้วก็จะมีคำกลอนเรื่องของปลงสังขารแล้วก็เกศาผมงอกภายหลังนะหน้าที่3ที่4นี้ก็จะเป็นการอบรมนะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาภาวนาด้วยเป็นอนิจจานุปัสสนาได้นะเอาใครไม่มีชีทก็ขอชีทจากเจ้าหน้าที่นะจากท่านผู้จัดรายการนะเดี๋ยวเราสวดสาธยายอันนี้เป็นพระพุทธพจน์การที่ให้มีการสาธยายนะก็จะได้มีการสั่งสมอุปนิสัยนะการสาธยายพระพุทธพจน์นี้ดีนะสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักธรรมต่างๆที่จะทำให้เราเห็นความจริงของสัจธรรมความแปรปรวนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ให้มีการสาธยายสั่งสมเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้สั่งสมหลักคำสอนไว้ในใจด้วยเดี๋ยวเราสาธยายพร้อมกันแล้วก็จะสมาทานกรรมฐานนะแล้วก็ฝึกในการที่จะอบรมเจริญมรณสติบ้างให้รู้หลักวิธีการบ้างอย่างน้อยก็ได้น้อมนึกตรึกถึงบ้างก็ยังดีนะเอาพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังใครยังไม่มีชีทเอาพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราสาธยายพร้อมกันอันนี้เป็นพระพุทธพจน์อยู่ในอังคุตตรนิกายสัตตกนิบาตชื่อว่าอารกานุสาสนีสูตรเป็นคำสอนของฤาษีชื่ออารกะศาสดาซึ่งก็คืออดีตพระพุทธเจ้านั่นเองนะซึ่งพระพุทธเจ้าในอดีตนี้ท่านก็สอนสาวกของท่านมีอายุ 60,000 ปีนะคนสมัยนั้นแต่ท่านก็จะสอนว่าชีวิตน้อยเพราะเราปัจจุบันนี้กี่ปีเนี่ยไม่ถึง100ปีมันยาวมั้ยเนี่ยไม่ยาวเลยนะเพราะนั้นเราก็ควรจะมนสิการบ่อยๆนะจะเป็นปัจจัยทำให้เราสามารถที่จะเจริญกุศลได้ยิ่งขึ้นมีความภาคเพียรในการที่จะเจริญกุศลยิ่งขึ้นถ้ามนสิการด้วยความแยบคายเอาพร้อมเดี๋ยวอ่านพร้อมกันชีวิตนี้น้อยนักชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าเมื่ออาทิตย์ขึ้นมาย่อมแห้งหายไปได้เร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนหยาดน้ำค้างฉันนั้นเหมือนกันเมื่อฝนตกหนักหนาเม็ดฟองน้ำย่อมแตกเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนฟองน้ำฉันนั้นเหมือนกันรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำย่อมกลับเข้าหากันเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำฉันนั้นเหมือนกันแม่น้ำไหลลงจากภูเขาไหลไปไกลกระแสเชี่ยวพัดไปซึ่งสิ่งที่พอจะพัดไปได้ไม่มีระยะเวลาหรือชั่วครู่ที่มันจะหยุดแต่ที่แท้แม่น้ำนั้นมีแต่ไหลเรื่อยไปถ่ายเดียวแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำ
ที่ไหลลงจากภูเขาฉันนั้นเหมือนกันบุรุษที่กำลังอมก้อนเขละไว้ที่ปลายลิ้นแล้วพึงถ่มไปโดยง่ายดายแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนก้อนเขละฉันนั้นเหมือนกันชิ้นเนื้อที่ใส่ลงในกระทะเหล็กอันไฟเผาตลอดทั้งวันย่อมย่อยยับไปรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อฉันนั้นเหมือนกันแม่โคที่จะถูกเชือดเมื่อเขานำไปสู่ที่ฆ่าย่อมก้าวเท้าเดินไปใกล้ที่ฆ่าใกล้ความตายแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่โคที่จะถูกเชือดฉันนั้นเหมือนกันนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีอายุของมนุษย์นี้น้อยนักจำต้องไปสู่สัมปรายภพควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์สัตว์ผู้เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนที่เป็นอยู่นานย่อมเป็นอยู่ได้เพียงร้อยปีหรือจะอยู่เกินได้บ้างก็มีน้อยอายุของมนุษย์ทั้งหลายน้อยคนดีควรดูหมิ่นอายุนั้นเสียควรประพฤติดุจคนที่ถูกไฟไหม้บนศีรษะฉะนั้นการที่จะไม่มาแห่งมัจจุราชไม่มีเลยเดี๋ยวตอนช่วงหลังนะเราค่อยมาอ่านกลอนบทปลงสังขารแล้วก็เกศผมงอกนะส่วนกลอนชีวิตเป็นของน้อยอันนี้เราก็ไปอ่านเองได้นะเดี๋ยวเราสมาทานกรรมฐานแล้วก็ฟังแนวทางในการอบรมเจริญมรณสติบ้างข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมบูชาสักการะแด่พระรัตนตรัยพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานอยู่ในประเทศไทยนี้และในแสนโกฏจักรวาลขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าขอตั้งจิตปฏิบัติบูชาขอให้จิตของข้าพเจ้าตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเป็นอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเห็นโทษของกิเลสนิวรณ์ออกจากกามคุณ5เพื่อเป็นบาตรของวิปัสสนาเพื่อมรรคผลนิพพานต่อไปด้วยเทอญก็ขอให้เรานั่งตัวตรงแล้วก็จะหลับตาหรือว่าจะลืมตาพร้อมทั้งมีสติสัมปชัญญะฟังแนวทางในการที่จะอบรมมรณสติสักครู่หนึ่งแล้วก็ค่อยลองฝึกอบรมจิตของเราดูนะการฝึกอบรมมรณสติก็เป็นวิธีการหรือว่าแนวทางอย่างหนึ่งในการอบรมอริยมรรคมีองค์8ซึ่งก็เริ่มต้นจากการที่มีสัมมาทิฏฐิคือมีสัมปชัญญะในการที่รู้ว่าสามารถประคับประคองจิตให้เป็นกุศลอยู่ได้โดยการน้อมนึกตรึกถึงเรื่องของความตายซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่ปรารถนาเลยแม้กระทั่งได้ยินคำว่าตายไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาไหนแต่ว่าความตายนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้จิตที่โรดแล่นหรือว่าร่าเริงหรือว่าประมาทนั้นสามารถที่จะหยุดแล้วก็มีการตื่นตัวในการทำกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นได้เพราะฉะนั้นการตรึกหรือว่าการคิดถึงความตายนั้นจะต้องมีแนวทางด้วยไม่เช่นนั้นถ้าคิดโดยความไม่แยบคาย
ก็จะเกิดความเศร้าส้อยหงอยเหงาเมื่อคิดถึงคนรักของเราถ้าเขาจะต้องตายจากเราไปเราจะเศร้ามากจะเศร้าส้อยหงอยเหงาเลยถ้าคิดโดยความไม่แยบคายจะเป็นลูกจะเป็นบุตรภรรยาสามีก็แล้วแต่ถ้าเกิดไปคิดโดยไม่แยบคายถึงคนที่เราเกลียดก็จะเกิดอาการดีใจเป็นศัตรูของเราเพราะนั้นก็ตายไปก็ดีอันนี้ด้วยความไม่แยบคายหรือว่าถ้าไปคิดถึงคนที่เป็นกลางๆกันไม่เคยรู้จักมักจีก็รู้สึกเฉยๆไม่รู้สึกอาการจิตจะเป็นกุศลได้ยังไงเหมือนกับสัปเหร่อสัปเหร่อก็เห็นคนตายอยู่ทุกวี่ทุกวันแต่เขาก็ไม่ได้มีกุศลในจิตอะไรเขาก็รู้สึกเฉยๆไม่สลดใจไม่เศร้าใจจะดีใจด้วยซ้ำไปเพราะว่ามีรายได้คือเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือการคิดถึงความตายด้วยความไม่แยบคายแต่การคิดถึงความตายด้วยความแยบคายต้องอาศัยสติต้องมีสติอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่หลงลืมไม่หลงลืมที่จะทำให้จิตนั้นเป็นกุศลอยู่ไม่ตกไปในฝ่ายที่เป็นโทมนัสหรือไม่ตกไปในฝ่ายที่จะเป็นอภิชฌาโสมนัสดีใจนะด้วยอกุศลนะมีสติแล้วก็มีสังเวคะก็คือความสลดใจสลดใจที่จะตื่นตัวว่าเรามัวทำอะไรอยู่เพราะว่าชีวิตเราใกล้ฝั่งแล้วก็จะถึงจุดจบแล้วแต่ไม่ได้ถึงฝั่งพระนิพพานเป็นฝั่งของความตายเป็นฝั่งของความสิ้นอายุเท่านั้นเพราะนั้นต้องมีสังเวคะสังเวคะนี่เป็นเหตุใกล้ของความเพียรนะแล้วก็จะต้องมีสัมปชัญญะคือมีญาณมีปัญญาในการที่จะพิจารณาเห็นสภาพของจิตใจของเราประคับประคองจิตใจของเราไม่ให้เป็นไปทางฝ่ายอกุศลไม่ให้หลงลืมไม่ให้มีความเกียจคร้านเพราะว่าถ้าเราสังเกตจริงๆนะเราจะไม่ค่อยชอบคิดมากๆนะงั้นถ้าเราคิดไปแล้วเราไม่มีความรู้เพียงพอก็อาจจะรู้สึกอยากจะอยู่เฉยอยากจะนิ่งๆนะอันนี้ก็ให้สังเกตว่าเริ่มมีความไม่เพียรนะความไม่ภาคเพียรเกิดขึ้นงั้นต้องมีญาณญาณในที่นี้คือปัญญาคอยตรวจสอบว่าทำไมไม่เพียรคิดอีกล่ะนะคิดด้วยความแยบคายเนี่ยจะทำให้เกิดกุศลนะการคิดแต่ละครั้งทำให้กุศลจิตเกิดขึ้นตั้งมั่นมากขึ้นมรณสัญญาความจำในเรื่องความตายนั้นจะเป็นตัวสกัดกั้นตัณหาการสร้างภพสร้างชาติตัณหานี่พยายามที่จะอยากได้นั่นอยากได้นี่เรามาศึกษาธรรมะแล้วบางครั้งเราอาจจะไม่รู้แต่ว่าคนที่ประกอบกิจการงานยังต้องแสวงหาอนาคตอะไรอยู่เขาจะสร้างคิดจะสร้างสรรค์ตลอดเวลาแต่เราคิดสร้างสรรค์ในการที่จะเจริญกุศลเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าจิตมันเพลิดเพลินไปหมกมุ่นกับการงานหมกมุ่นกับกิจส่วนตัวหมกมุ่นกับเรื่องของครอบครัวก็ควรจะมาคิดถึงความตายบ้างเราจะไปวุ่นวายอะไรนักหนาเดี๋ยวเราก็จะตายแล้วกิจส่วนตัวของเราก็คือการรู้เห็นความเป็นจริงการรู้อริยสัจยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยการจะรู้นามธรรมรูปธรรมก็ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยเรามาหมกมุ่นอะไรในเรื่องเหล่านั้นมากมายก็จะเป็นตัวที่สกัดกั้นนะทำให้กิเลสอกุศลนิวรณ์นั้นระงับยับยั้งไปบ้างเพราะฉะนั้นอาศัยธรรมะ3ประการนี้ก็คือสติสังเวคะและญาณซึ่งความจริงสตินั้นก็หมายถึงสตินะสติมาที่เป็นไปในสติปัฏฐานสังเวคะนั้นเป็นเหตุใกล้ของวิริยะก็คืออาตาปีนั่นเองอาตาปีหมายถึงความเพียรสังเวคะนี่เป็นเหตุใกล้นะการพิจารณาถึงสังเวคะจะเป็นเหตุใกล้ของความเพียรญาณะก็คือตัวสัมปชัญญะหมายถึงปัญญาเพราะนั้นต้องรู้จักธรรมะ3ประการนี้นะตัวสติการไม่หลงลืมไม่หลงลืมที่จะคิดถึงความตายด้วยความแยบคายนะแล้วก็มีปัญญาในการจะตรวจสอบไม่ให้นิวรณ์เข้ามาครอบงำความชอบคิดถึงกามคุณบ้างไหมคิดถึงสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์คิดถึงเงินทองคิดถึงกิจการงานต่างๆอันนั้นเป็นกามฉันทานิวรณ์ความขุ่นเคืองไม่พอใจงุนงิดอยากให้คนนั้นตายคนนี้ตายหรือเปล่าคิดถึงความตายของเราก่อนนะอย่าไปคิดถึงความตายให้คนอื่นเขาถ้าเกิดไม่แยบคายจิตก็จะเป็นอกุศลไปนะงั้นพยาบาทนิวรณ์ความงุนงิดไม่พอใจเกิดขึ้นไหมรำคาญไหมกุกุจจะ
อุทธจักกุกกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญใจมีบ้างหรือเปล่าถีนมิทะครอบงำไหมโดยเฉพาะนั่งสมาธิหลับตานี่นะถ้าใครหลับตาแล้วเกิดถีนมิทะครอบงำรู้สึกงงๆรู้สึกอยากจะเคลิบเคลิ้มให้ลืมตานะให้ลืมตานะนะถ้าไปทำเองที่บ้านก็ให้เดินให้เดินคิดก็ได้มรณสติพุทธานุสตินะครับธรรมานุสติพุทธานุสติเหล่านี้ได้ในอิริยาบถทั้ง4เลยนะได้ในอิริยาบถทั้ง4แต่อิริยาบถนอนนั้นไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าหลับง่ายนะแต่ว่าก่อนจะนอนก่อนจะหลับนะขณะที่นอนก็คิดถึงกรรมฐานด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีมากจะทำให้ตื่นมาแล้วก็มีกรรมฐานทันทีได้เลยนะแต่ถ้าจะเจริญให้จริงๆจังๆแล้วอย่าใช้อิริยาบถนอนเพราะว่าจะหลับง่ายนะนั้นก็มรณสตินี้นะก็สามารถที่จะยืนเดินนั่งนอนได้นะเพราะนั้นก็ถ้าเกิดถีนมิทะครอบงำก็พยายามจะเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็วิจิกิจฉาสงสัยอะไรหรือเปล่านะสงสัยในเรื่องธรรมะเรื่องอะไรก็อย่าให้เกิดขึ้นในขณะที่มนสิการพิจารณาถึงความตายสำหรับคนที่มีปัญญาหรือว่าคนที่ยังไม่ได้เรียนรู้อะไรมามากก็ให้คิดนะบริกรรมมีคำบริกรรมด้วยนะสำหรับการเจริญมรณสตินะคิดถึงว่าอายุของเราเนี่ยน้อยเราจะต้องตายแน่นอนนะภาษาบาลีเขาก็จะมีนะมันบอกให้มนสิการนะว่ามรณังภวิสติมรณังภวิสติเราจะต้องตายเราจะต้องตายหรือว่าชีวิตตินดริยังอุปัชิตชิตสติชีวิตตินสีจักขาการคิดถึงความตายก็คิดถึงความที่ไม่มีชีวิตนั่นเองทางธรรมะเรียกว่าชีวิตตินสีนะชีวิตตินสีเนี่ยเป็นตัวที่ถ้าเราเรียกก็คือเรียกว่าอายุนะอายุเนี่ยคือตัวชีวิตตินสีอายุที่มันจะสิ้นไปหรือว่าชีวิตตินสีที่มันจะหมดไปเพราะว่าสิ้นกรรมเรากำลังจะสิ้นกรรมนะก็คือจะสิ้นอายุอีกไม่นานเราควรจะต้องยอมรับความจริงแล้วก็มาพิจารณาเอาไว้เนิ่นๆเราจะได้ไม่กลัวฝึกให้ชำนาญในการที่คิดถึงความตายถ้าเป็นไปได้ให้ทุกวันเลยนะคิดถึงความตายทุกวันตื่นขึ้นมาอ้าวเรายังไม่ตายเพราะนั้นเราต้องรีบขวนขวายเจริญกุศลตอนนี้เจริญกรรมฐานอะไรได้ตื่นขึ้นมาคิดถึงความตายเป็นมรณสติแล้วนะแต่ว่าจะเจริญกุศลอะไรต่อไปจะคิดถึงความตายต่อไปก็ดีหรือว่าคิดถึงกรรมฐานกองอื่นก็ได้หรือว่ารีบขวนขวายไปเจริญกุศลทำอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าปกติแล้วถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะพอตื่นขึ้นมาเราก็ต้องรีบไปเข้าห้องน้ำไปแปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะให้รู้ว่าขณะนั้นก็เป็นไปด้วยอกุศลเพราะเป็นความต้องการความสบายต้องการกามนั่นเองนะมันก็ให้เราเนี่ยเริ่มมีสติสัมปชัญญะว่าเรายังไม่ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเราต้องมีสติด้วยนะนี่เป็นกิจที่เราจะต้องทำเพราะฉะนั้นจะต้องมีความแยบคายในการคิดถึงความตายโดยประการต่างๆท่านก็ให้นัยยะในการคิดถึงความตายมาเยอะแต่ว่าสำหรับผู้ที่มีปัญญามากหรือว่าเป็นผู้ที่ยังไม่เรียนรู้วิธีการอะไรมากก็ให้คิดถึงความตายบ่อยๆเช่นนะเราต้องตายนะเราต้องตายนะเราต้องตายนะคิดถึงตายตายตายแต่ความจริงก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่ามันเป็นความสิ้นไปของอายุให้มีความรู้สึกตัวด้วยว่าอายุนี้เราไปบังคับมันไม่ได้นะเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งนะชีวิตก็คือนามธรรมกับรูปธรรมร่างกายเป็นส่วนหนึ่งนามธรรมคือจิตใจเป็นส่วนหนึ่งมีชีวิตอยู่สองส่วนเลยที่จะทำให้ร่างกายนะซึ่งเป็นรูปธรรมกับจิตใจซึ่งเป็นนามธรรมนี้มันดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นก็ให้รู้ว่าความตายก็คือความสิ้นไปของนามธรรมกับรูปธรรมนั้นโดยที่เจ้าตัวชีวิตหรือเจ้าตัวอายุเนี่ยมันหมดเพราะว่าขาดปัจจัยคือกรรมนั่นเองนั้นความตายมีหลายอย่างมีหลายประการแต่โดยจำแนกใหญ่ๆก็คือความตายเขาเรียกว่ากาลมรณะความตายเพราะว่าเป็นเวลาสมควรแล้วกับอาการละมรณะคือยังไม่ควรตายหรอกแต่ว่าตายก่อนถึงเวลาคนที่สิ้นกรรมก็ตามสิ้นอายุก็ตามอันนั้นเขาเรียกว่ากาลมรณะนะทำกรรมมาที่จะมีอายุ10ปี20ปี30ปีเพราะกรรมบางอย่างก็ให้อายุสั้นกรรมบางอย่างก็ให้อายุยืนนะเรียกว่าตายว่าสิ้นกรรมแต่ว่าถ้าเกิดตายแบบสิ้นอายุก็คือว่าในช่วงนั้นในยุคนั้นคนอายุเท่าไหร่เช่นยุคนี้คนประมาณ75ปี
ใครเกิน75ก็กำไรแล้วนะเพราะนั้นก็ต้องขวนขวายเอากำไรนี้ให้ยิ่งขึ้นโดยการเจริญกุศลพ่อคุณให้ยิ่งขึ้นนะเพราะนั้นก็ในช่วงคน100ปีตายภายใน100ปีนั้นนะตายตอนอายุ100ปีนั้นก็เรียกว่าเป็นการตายเพราะสิ้นอายุบางคนก็ตายพร้อมกันเลยทั้งสิ้นอายุด้วยนะทั้งสิ้นกรรมด้วยนะสิ้นบุญแต่สำหรับบางคนอายุกรรมทำให้มาอายุยืน75ปีแต่ว่ามีกรรมมาตัดตรอนมีกรรมมาตัดตรอนอกุศลกรรมมาตัดตรอนก็เลยทำให้อายุสั้นอาจจะตายตั้งแต่อยู่ในท้องเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นนี่ขอเรามาคำนึงถึงความตายเหล่านี้แหละบางคนความตายเขาก็นะพรากไปตั้งแต่อยู่ในท้องบางคนก็คลอดออกมาก็ตายนะบางคนก็ตายตอนมีอายุ10ปี20ปีของเราอายุตั้งเท่าไหร่แล้วแต่ละคนก็รู้ตัวว่าอายุเท่าไหร่เพราะนั้นก็สมควรแก่การที่เราเนี่ยจะใช้อายุที่เหลือขึ้นอายุที่เหลืออยู่นี้เจริญบุญกุศลให้พอกพูนยิ่งขึ้นน้อมไปในการที่จะเจริญกุศลให้มากขึ้นคิดถึงความตายเพื่อที่จะกระตุ้นจิตให้มีวิริยะให้มีความภาคเพียรให้มีความไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยในการที่จะเรียกว่าสะกดจิตก็ได้คือสะกดจิตให้ไม่เพลิดเพลินมัวเมาไปในชีวิตเพราะคนเราจะมีความเมาอยู่3ประการนะสำรวจดูนะว่าเรามีความเมาเหล่านี้ไหมข้อแรกก็คือความเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวอันนี้สำหรับคนที่ยังหนุ่มยังสาวอยู่นะไม่คิดถึงความแก่เพราะฉะนั้นบางครั้งก็ไปทำบาปอกุศลกรรมฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจอันนี้เขาเรียกว่าเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่คิดเลยนะว่าเดี๋ยวเราต้องแก่นะเราต้องรีบขวนขวายทำบุญเพราะว่าถ้าแก่แล้วจะขวนขวายทำบุญได้น้อยอันนี้เป็นความเมาอย่างหนึ่งอันนั้นเราก็ต้องคิดอยู่เสมอว่าเราต้องแก่ความแก่ก็ใกล้ต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยใกล้ต่อความตายอีกประการหนึ่งก็คือคนที่เมาในความไม่มีโรคยังกำลังแข็งแรงวังชายังเดินได้ยังรับประทานอาหารได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้คิดว่าเราเนี่ยจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนะถ้าไปทำบาปไปทำอกุศลกรรมอะไรต่างๆนี่มันจะทำให้มีผลคือความทุกข์คนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วทำบุญไม่ได้จะมานั่งศึกษาธรรมะฟังธรรมะอย่างนี้ก็ไม่ได้จะมาเจริญสมถะวิปัสสนาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรายังไม่ป่วยไข้เราต้องรีบขวนขวายในการเจริญกุศลให้ยิ่งขึ้นเจริญสมถะเจริญวิปัสสนาให้ยิ่งขึ้นก็จะทำให้ละความเมาในความไม่มีโรคได้อีกประการสุดท้ายก็คือเมาในความมีชีวิตเมาในชีวิตหมกมุ่นเมาในชีวิตแล้วก็ไปทำบาปไม่ประพฤติสุจริตไปกระทำไปประพฤติทุจริตแทนนะพวกนี้เมาในชีวิตไม่ได้คิดบ้างเลยว่าอายุของเรามันสั้นนะชีวิตนั้นน้อยนิดนิดเดียวเท่านั้นพระโพธิสัตว์อรหัตศาสดาอายุถึง 60,000 ปีแต่ท่านอุปมาเปรียบเทียบชีวิตว่าเหมือนกับหยาดน้ำค้างพระอาทิตย์ขึ้นมามันก็แห้งหมดไปแล้วเหมือนกับต่อมน้ำมาฝนตกลงมาต่อมน้ำผุดขึ้นมานิดเดียวก็แตกไปแล้วเหมือนกับรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำมันก็กลับเข้าหากันอย่างเร็วชีวิตของเรานั้นนะเหมือนกับแม่โคที่จะถูกเชือดนะเดินเข้าไปใกล้ที่ฆ่าเท่าไรชีวิตก็เหลือน้อยเท่านั้นของเรานี้ก็นับถอยหลังได้แล้วใช่ไหมจะเหลืออีกคนละกี่ปีเราสามารถที่จะฟังธรรมะได้คนละอีกกี่ปีนะสามารถที่จะให้ทานสามารถที่จะรักษาศีลได้อีกคนละกี่ปีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวิริยะเพิ่มขึ้นเราอาจจะทำได้2เท่านะถ้าใครมากกว่านั้นวิริยะมากกว่านั้นอาจจะทำได้4เท่ากว่าปัจจุบันนี้ก็พยายามน้อมไปในการที่จะกระตุ้นจิตให้มีวิริยะเพิ่มพูนมากขึ้นวิริยะของแต่ละคนไม่เท่ากันนะให้รู้ว่าแต่ละคนสั่งสมวิริยะมาไม่เท่ากันนั่นหมายถึงว่ากำลังใจของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนมีจิตใจเข้มแข็งแข็งแรงบางคนก็มีจิตใจท้อแท้ท้อถอยบางคนขยันบางคนไม่ขยันเลยนะบางคนเป็นคนที่โอดครวญง่ายตกใจง่ายแต่บางคนนี้ไม่ค่อยโอดครวญได้รับความทุกข์ความยากก็รู้สึกอดทนได้นะแล้วก็ไม่ค่อยตกใจสภาพจิตของแต่ละคนนั้นสั่งสมมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีการในการอบรมเจริญสมถะวิปัสสนานี่แหละเป็นวิธีการในการที่จะฝึกฝนจิตใจทำให้มีพลังทำให้มีกำลังใจเพิ่มพูนขึ้นการเจริญสมาธิเป็นการอบรมสมาธินทรีย์โดยตรงทำให้จิตใจตั้งมั่นคนที่มีสมาธิดีจะไม่ตกใจนะจิตใจตั้งมั่นนะแล้วก็ไม่โลเลง่ายด้วย
คนที่มีสมาธิตั้งมั่นดีจะไม่โลเลง่ายจะไม่เปลี่ยนใจง่ายนะเพราะว่าคนที่มีสมาธิดีเนี่ยจะทำให้สภาพจิตแข็งแรงแล้วก็คิดอะไรเหตุผลได้ง่ายสมาธิเป็นเหตุใกล้ของปัญญาท่านก็สามารถที่จะวางแผนสิ่งต่างๆได้ดีนะจึงไม่เปลี่ยนใจง่ายๆแต่ถ้าสมาธิไม่ดีเนี่ยจะเป็นไปตามอารมณ์ถ้าเป็นอารมณ์นั้นก็จะทำอย่างนี้อารมณ์นี้ก็จะทำอย่างนั้นนะก็คือจะมีการเปลี่ยนใจง่ายนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าความวอกแวกอะไรเหล่านี้เนี่ยนะไม่ตั้งมั่นเพราะนั้นเวลาที่มีอะไรที่มาผจญเฉพาะหน้าก็ทำให้ตกใจง่ายด้วยงั้นก็ควรจัดการที่จะมีการฝึกฝนเนี่ยสมาธิแต่ขณะที่ทำสมาธิหรือเจริญสมถะนี้ก็ต้องอาศัยศรัทธาต้องมีศรัทธานะมีความเชื่อว่าเราสามารถจะฝึกฝนจิตให้มีพละกำลังเราสามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิจนกระทั่งถึงอุปจารสมาธิหรือว่าอัปปนาสมาธิได้ศรัทธาเหล่านี้เป็นสัตทินทรีย์นะจะต้องสั่งสมต้องอบรมต้องตั้งเอาไว้ก่อนแล้วก็สะสมให้เพิ่มพูนมากขึ้นโดยการลงมือในการที่จะปฏิบัติถ้าเรามีศรัทธาเริ่มต้นแล้วก็ลงมือในการที่จะปฏิบัติศรัทธานั้นก็จะพอกพูนมากขึ้นเพราะว่าจากศรัทธากั้นการฟังแล้วก็เริ่มลงมือก็จะเป็นศรัทธาขั้นในการที่จะปฏิบัติในระหว่างที่ปฏิบัติมันไม่ใช่เป็นสิ่งง่ายๆอย่างที่เราเข้าใจกันนะว่าทำเลยแล้วจะมีผลเลยทันทีเหมือนกับตอนที่อ่านนะของบางคนนี่ไปอ่านพระสูตรโอ้ยนะบรรลุกันง่ายๆฟังธรรมะแป๊บเดียวบรรลุแล้วได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเข้ามาบวชเลยนะบวชแล้ว2ปีก็ไม่บรรลุ3ปีก็ไม่บรรลุ4 5ปีสึกเลยไม่เห็นเหมือนกันในหนังสือเลยใช่ไหมต้องอาศัยความเพียรต้องรู้ด้วยแต่คนบำเพ็ญบารมีมาคนละเท่าไหร่นะเพราะนั้นต้องมีความภาคเพียรถ้าทำแล้วยังฟุ้งซ่านอยู่ไม่เป็นไรถ้าไม่ฟุ้งซ่านแล้วเราต้องมาทำสมาธิทำไมก็ทำเพื่อที่จะระงับความฟุ้งซ่านนี่แหละเพราะนั้นความฟุ้งซ่านมันมีเพื่อให้เกิดการทำสมาธิจะได้ไม่ฟุ้งซ่านเพราะนั้นก็มีความภาคเพียรในการที่จะค่อยๆพิจารณาค่อยๆหาสาเหตุมันฟุ้งซ่านเพราะอะไรนะเมื่อรู้สาเหตุของมันก็ไปดับที่เหตุนะแล้วก็พยายามที่จะมีสตินอกจากมีวิริยะแล้วก็มีสติเสมอๆสติจะเป็นตัวที่สำรวจให้นะคอยสำรวจว่านิวรณ์มันจะเข้ามาแล้วนะตอนนี้ต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะตอนนี้ต้องทำความรู้สึกตัวอย่างไรต้องคิดถึงอารมณ์อะไรถึงจะทำให้ไอ้เจ้าถีนมิทะเจ้ากามฉันทะพยาบาทเหล่านั้นมันลดละไปการเปลี่ยนอารมณ์ก็เป็นการเปลี่ยนสภาพจิตได้เหมือนกันนะถ้าเกิดมันโทสะไม่พอใจคนนั้นคนนี้หงุดหงิดไปคิดถึงความไม่ดีของเขาก็เปลี่ยนอารมณ์โดยการคิดถึงความดีของเขาว่าเขามีความดีอะไรบ้างเขาเคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ที่มีบุญคุณกับเรานะเรานี่อากตัญญูซะแล้วพระพุทธเจ้าแสดงไว้จริงๆว่าการที่เกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีใครเคยเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือเป็นปู่ย่าตายายอะไรกันเนี่ยน้อยนักหาได้ยากฉะนั้นก็คิดถึงความดีของเขาในปัจจุบันหรือว่าแม้ในอดีตนะเขาอาจจะคิดเป็นพ่อเป็นแม่อะไรเราเปลี่ยนอารมณ์จิตก็สามารถจะน้อมไปในทางที่ตรงกันข้ามได้เหมือนกันนั้นก็ต้องอาศัยสติตัวสมาธิเองถ้าเราใส่ใจอยู่ในอารมณ์กรรมฐานเช่นคิดถึงความตายมากขึ้นมากขึ้นแม้กระทั่งแค่คิดถึงว่าเราต้องตายนะเราต้องตายนะอย่าประมาทเราต้องตายนะคิดถึงอย่างนี้บ่อยมากขึ้นมากขึ้นจิตก็น้อมไปเห็นจริงนะเราต้องตายแล้วต้องทำอะไรล่ะก็ต้องรีบขวนขวายในการที่จะรู้ความจริงมากขึ้นถ้าเข้าใจวิปัสสนาก็จะได้รู้ว่าจิตที่คิดถึงความตายนั่นแหละเป็นนามธรรมจิตที่คิดถึงความตายนั้นเป็นนามธรรมเป็นวิญญาณขันธ์ตัวจิตนั้นนะแค่รู้ถึงความตายรู้คำว่าตายเท่านั้นแต่ว่ามีสภาพธรรมะอื่นๆอีกสัญญาความจำต้องได้รับความจำมาว่าคิดถึงความตายแล้วทำให้จิตสงบได้สัญญานั้นก็เป็นสัญญาขันธ์เวทนาความรู้สึกในขณะนั้นถ้ามีโยนิโสมนสิการนะก็จะมี2 อย่างคืออุเบกขากับโสมนัสเราต้องตายจริงนะเนี่ยเพราะนั้นเราต้องรีบขวนขวายเราไม่ต้องกลัวความตายทุกคนต้องตายเหมือนกันจะต้องกลัวความตายทำไมนะเป็นเวทนาขันธ์ถ้ามีโสมนัสหรืออุเบกขานะส่วนสังขารขันธ์นะก็คือการที่มีสติเข้าไปกำหนดอารมณ์นั้นมีปัญญาในการที่จะรู้ว่าการคิดถึงความตายนี่แหละทำให้ลดละความโลภนะอกุศลต่างๆได้นะปัญญาก็เป็นสังขารขันธ์สติก็เป็นสังขารขันธ์นะความไม่โกรธความไม่โลภในขณะนั้นก็เป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงความตายแล้วควรน้อมไปในการที่จะรู้ว่ามีนามขันธ์4เหล่านี้เกิดขึ้นกำลังคิดถึงความตายไอ้ที่ตายไม่ใช่ใครตายหรอกรูปขันธ์มันตายมันไม่มีชีวิตตินทรีย์ที่จะเข้าไปหล่อเลี้ยงเข้าไปอุปถัมภ์
รูปขันธ์เหล่านั้นก็ธาตุดินน้ำไฟลมในร่างกายนี้ตั้งแต่หัวจดเท้าตั้งแต่ผมจนทั้งถึงปัสสาวะอาการ32นี้ล้วนแต่เป็นรูปธรรมทั้งนั้นเลยนะรูปธรรมเหล่านี้เป็นสภาพที่เสื่อมสลายเราก็สังเกตได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเลยนะทุกขณะเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแก่ลงเรื่อยที่ไม่แก่เพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดมันดับนั่นเองนะเราก็น้อมไปพิจารณาอย่างนี้นะคิดถึงความตายแล้วก็น้อมไปในการที่จะรู้ความจริงว่ามันมีแต่นามธรรมกำลังคิดถึงความตายมีแต่รูปธรรมนะไม่ว่าใครต้องตายหมดเลยไม่ได้คิดถึงความตายของเราเท่านั้นนะเปรียบเทียบให้เห็นกับคนที่เขามีบุญหนักศักย์ใหญ่ทั้งหลายพระราชามหากษัตริย์แม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่เลิศด้วยทุกสิ่งทุกอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะผู้เลิศด้วยปัญญาเลิศด้วยอิทธิฤทธิ์ท่านก็ตายหมดแล้วปรินิพพานไปหมดแล้วผู้ที่มียศใหญ่มีอานุภาพมากพระราชามหากษัตริย์ทั้งหลายตั้งแต่พระนเรศวรมหาราชนะพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินรัชกาลที่1ท่านก็สวรรคตไปหมดแล้วเราเองก็จะต้องตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้สลับกันเปลี่ยนขณะที่เราตรึกไปถึงความตายของบุคคลนั้นแล้วก็น้อมมาที่ตัวเราเป็นการอบรมสัมมาสังกัปปะนะการที่เราเข้าไปเห็นว่าการคิดการนึกการตรึกเหล่านี้เป็นนามธรรมแล้วก็มีรูปธรรมนะที่เป็นส่วนที่เป็นที่อยู่หรือเป็นที่อาศัยของนามธรรมเหล่านี้ก็คือกายชกายรูปร่างกายนี้จะเป็นหาทยวัตถุหรือว่าธาตุดินน้ำไฟลมในร่างกายนี้อันนั้นเป็นรูปธรรมการเข้าไปเห็นอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะเราก็ฝึกตรึกไปถึงความตายซึ่งเป็นเนกขัมมะสังกัปปะเนี่ยนะตรึกน้อมไปจิตสงบก็น้อมไปพิจารณาถึงนามธรรมรูปธรรมนามธรรมรูปธรรมนะให้มีความชำนิชำนาญเพิ่มขึ้นถ้าชำนิชำนาญเพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้เข้าไปรู้ปัจจัยนะของนามธรรมรูปธรรมเหล่านั้นต่อไปเพราะฉะนั้นขั้นต้นให้เรามีความรู้สึกตัวว่าควรจะต้องเจริญหรือว่าคิดถึงความตายบ้างในชีวิตประจำวันนะ3อย่างแล้วที่สอนไปนะก็คือพุทธานุสติก็ต้องคิดถึงเป็นกาละตามกาลโดยเฉพาะในบ้านเราก็มีพระพุทธรูปนะมีเครื่องหมายของพระพุทธเจ้าเราก็น้อมนึกตรึกไปจะสวดมนต์ไหว้พระก็น้อมไปบ้างแล้วก็เมตตานะโดยเฉพาะเรามาอยู่ในประชุมชนทั้งหลายฝึกอยู่ที่บ้านก่อนนะขณะจะนอนก็ตามตื่นเช้ามันก็ตามนึกขึ้นได้เมื่อไหร่ก็น้อมไปในเมตตาขอให้คนนั้นคนนั้นคนนั้นให้มีความสุขที่เรารู้จักก่อนนะแล้วก็เริ่มน้อมไปถ้ามีกำลังมากขึ้นค่อยน้อมไปในบุคคลต่างๆมรณสติอันนี้ก็ต้องใคร่ครวญพิจารณามีงานให้เราทำเยอะมากแต่เราก็จะต้องมีปัญญาสัมปชัญญะที่จะรู้ว่ากาละไหนควรเจริญกรรมฐานอะไรแต่ที่อย่าลืมหรือว่าไม่ลืมต้องไม่ลืมก็คือว่าเจริญกรรมฐานอะไรก็ต้องน้อมไปในการที่จะรู้ว่าเป็นนามธรรมนะตรงไหนเป็นนามธรรมตรงไหนเป็นรูปธรรมนะโดยเฉพาะขณะที่จิตน้อมไปคิดถึงกรรมฐานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนามธรรมทั้งนั้นเลยก็มาแยกส่วนประกอบถ้าเรารู้เพียงนามธรรมเท่านั้นมันก็เป็นความรู้ที่ยังไม่ละเอียดพอให้รู้ละเอียดขึ้นไปอีกว่ามันเป็นขันธ์อะไรนะหรือจะแยกแยะโดยความเป็นธาตุอะไรอันนั้นก็ยิ่งจะเพิ่มพูนปัญญามากขึ้นนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเบื้องต้นในการที่จะน้อมไปนะให้รู้ว่าการคิดถึงความตายบ่อยๆนั้นก็จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้เราเนี่ยสลดใจต่อการที่จะทำอกุศลจิตก็จะงอกลับจากอกุศลได้เพราะว่าเวลาของเราเหลือน้อยแล้วคนอายุน้อยๆก็อาจจะตายก่อนคนอายุมากได้หรือว่าคนอายุมากก็อาจจะอายุยืนนะหรือว่าตายเร็ววันนี้พรุ่งนี้นะก็ไม่รู้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะประมาทพระพุทธเจ้าก็ตรัสนะเรื่องของมรณสติถามพระภิกษุว่าภิกษุเธอเจริญมรณสติกันบ้างหรือเปล่าภิกษุก็ทูลว่าข้าพงเจริญพระเจ้าข้าเจริญอย่างไรบอกข้าพระองค์เนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งล่วงไปเนี่ยข้าพระองค์ก็คิดว่าเราจะต้องตายแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในใจให้มากอีกรูปหนึ่งก็บอกว่าข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติพระเจ้าข้าเจริญอย่างไรบอกว่าช่วงเวลากลางวันที่ผ่านไปนี้ข้าพระองค์ก็คิดถึงว่าเราจะต้องตายก็ได้นะด้วยสาเหตุโดยประการต่างๆเพราะฉะนั้นต้องรีบทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในใจให้มากอีกรูปหนึ่งก็บอกว่าข้าพระองค์เจริญมรณสติเหมือนกันช่วงเวลาที่กลืนอาหารเข้าไปมื้อหนึ่งข้าพระองค์ก็คิดว่าเราอาจจะตายก็ได้เพราะฉะนั้นต้องรีบทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในใจอีกรูปหนึ่งบอกว่าขณะที่ฉันอาหารชั่วเวลาเคี้ยวแค่4-5คำก็อาจจะตายได้เ
พราะฉะนั้นต้องรีบทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในใจอีกรูปหนึ่งบอกว่าชั่วเคี้ยวอาหารแค่คำเดียวเท่านั้นเองอาจจะตายก็ได้เคยได้ยินข่าวไหมกำลังรับประทานอาหารก้างติดคอตายนะเคยไหมนะมีเด็กคนหนึ่งกินเม็ดละมุดแล้วก็มากินละมุดนะเม็ดละมุดเข้าไปติดที่หลอดลมตายเลยหมอช่วยไม่ทันนะเพราะนั้นกินอาหารมื้อหนึ่งก็ตายได้เหมือนกันอีกท่านหนึ่งบอกว่าข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติเจริญว่าอย่างไรข้าพระองค์เจริญว่าชั่วขณะที่ลมหายใจเข้าหรือว่าลมหายใจออกข้าพระองค์ก็อาจจะตายก็ได้ถ้าลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกออกแล้วไม่เข้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่เจริญมรณสติว่าการอยู่ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งหรือว่าอยู่แค่วันเดียวหรือว่าเคี้ยวอาหารกลืนกินมื้อหนึ่งหรือว่าเคี้ยวอาหาร 4-5 คำอาจจะตายได้เนี่ยคนพวกนี้ยังเจริญมรณสติแบบประมาทอยู่นะเป็นปัจจัยกับการบรรลุช้าส่วนผู้ที่เจริญมรณสติว่าช่วงเวลาที่รับประทานอาหารชั่วแค่เคี้ยวกลืน 4-5 แค่คำเดียวหรือว่าชั่วที่ลมหายใจเข้าแล้วออกออกแล้วเข้าก็อาจจะตายได้ต้องรีบทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในใจนะสองบุคคลนี้เป็นผู้ที่เจริญมรณสติแบบไม่ประมาทเป็นปัจจัยแก่การบรรลุแบบเฉียบพลันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแม้ผู้ที่เจริญมรณสติทุกวันทุกวันแต่ว่าเจริญว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเราอาจจะตายได้นะอย่างนี้คิดอย่างนี้อย่างช้าเลยนะทุกขั้นเหมือนกันหมดเลยคือว่าเมื่อเจริญมรณสติแล้วต้องคิดว่าเราจะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในใจให้มากเพราะว่าการทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในใจนั้นจะเป็นปัจจัยแก่การที่จะออกจากวัฏฏะเพราะฉะนั้นชั่วลมหายใจเข้าและหายใจออกก็สามารถที่จะทำคำสอนอย่างสูงสุดไว้ได้ก็คือรู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาทั้งหมดคือนามธรรมกับรูปธรรมเท่านั้นนะอันนี้เป็นคำสอนที่จะทำให้พ้นจากวัฏฏะถึงมรรคผลนิพพานได้อันส่วนของมรณสตินั้นเป็นการฝึกฝนอบรมวิตกะนะซึ่งเป็นส่วนของมรรคมีองค์8แต่ว่าใกล้ต่อวิปัสสนามากมรณสติเป็นสมถะนะแต่ใกล้ต่อวิปัสสนาเพราะเมื่อไรที่เราสามารถที่จะยกจิตนะขึ้นสู่อารมณ์คือไตรลักษณ์ต้องรู้ไตรลักษณ์ก็คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสภาวะธรรมที่เราเข้าไปยึดถือก็คือยึดถือในชีวิตของเราหรือว่ายึดถือในความตายว่าเป็นความตายของเราหรือว่ายึดจิตว่าจิตของเรากำลังเจริญมรณสติอยู่ยึดถือว่าเรากำลังเจริญมรณสติอยู่แต่สามารถที่จะเข้าใจว่าเป็นเพียงนามธรรมและรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นความตายของใครก็คือนามธรรมกับรูปธรรมความสิ้นไปของนามธรรมกับรูปธรรมทั้งนั้นโดยเฉพาะตัวเราเองตัวเราเองก็ต้องตายแต่ก็เป็นความตายของนามธรรมรูปธรรมจิตที่กำลังคิดถึงนามธรรมรูปธรรมความตายของนามธรรมรูปธรรมเหล่านั้นก็เป็นนามธรรมชีวิตที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ที่เป็นปัจจัยแก่ความคิดนะรูปร่างกายเหล่านี้ก็เป็นรูปธรรมทั้งหมดก็มีปัจจัยนะปัจจัยก็ไม่พ้นจากกรรมจิตอุตุแล้วก็อาหารนะซึ่งสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มีปัจจัยให้เกิดสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงเลยเป็นสิ่งที่แปรปรวนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดที่มีปัจจัยปรุงแต่งเขาเรียกว่าสังคตธรรมหรือว่าสังขารธรรมสังขารธรรมเหล่านี้มีการเกิดขึ้นเกิดเพราะอะไรเพราะมีปัจจัยจึงต้องรู้ปัจจัยนะต้องเข้าใจปัจจัยจึงสามารถที่จะเห็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงได้เพราะว่าเมื่อมีปัจจัยมันจึงเกิดเมื่อสิ้นปัจจัยมันจึงดับการเห็นความเกิดความดับโดยปัจจัยจะเป็นปัจจัยแก่การเห็นความเกิดความดับโดยขณะเมื่อเห็นความเกิดความดับโดยปัจจัยก็จะแทงตลอดนะหรือว่ารู้แจ่มแจ้งในความเกิดความดับโดยขณะเพราะนั้นในบรรดาการเกิดการดับเหล่านี้นะการเห็นความเกิดดับจะมี2 อย่างด้วยกันคือเห็นโดยปัจจัยอย่างหนึ่งกับเห็นโดยขณะอย่างหนึ่งเริ่มต้นต้องเข้าไปพิจารณาโดยความเห็นการเกิดดับโดยปัจจัยก่อนเพราะว่าง่ายกว่าการเห็นความเกิดดับโดยขณะนั้นเป็นการแทงตลอดเพราะเห็นความเกิดดับโดยปัจจัยมาก่อนนะจุดประสงค์ของเราเพื่อจะเห็นสังขารทั้งหลายว่ามันเกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพื่ออะไรเพื่อที่จะหน่ายในสังขารเหล่านี้เพื่อไม่อยากจะได้สังขารเหล่านี้นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยง
ิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นไม่คงอยู่ไม่ดำรงอยู่เป็นทุกข์ถูกเบียดเบียนด้วยอุปาทะทิฏฐิพังคะถูกเบียดเบียนตลอดที่เราจะต้องเดินยืนนั่งนอนรับประทานอาหารต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะว่ารูปนามมันเป็นทุกข์นะรูปนามมันถูกเบียดเบียนมันจึงอยู่นิ่งเฉยไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจึงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเห็นอย่างนี้เป็นประจำใส่ความเห็นความจำเหล่านี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเสมอๆโดยที่มีการมนสิการถึงเรื่องความตายเป็นมุขะเป็นปากทางเนี่ยนะก็จะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตที่เราเข้าใจว่าเป็นของเรานั้นไม่มีสาระอะไรเกิดมาทุกชาติก็ต้องเป็นอย่างนี้ก็คือแก่เจ็บตายล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะเป็นปัจจัยแก่การเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็จะทำให้ใครกำหนัดเมื่อใครกำหนัดก็จะเป็นปัจจัยทำให้จิตนั้นไม่อยากที่จะน้อมไปในขันห้าถ้าจิตไม่น้อมไปในขันห้านะด้วยปัญญาจิตจะน้อมไปสิ่งที่ตรงกันข้ามกับขันห้าจิตจะน้อมไปในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับขันห้าซึ่งตอนนี้ยังไม่มีแต่เมื่อไหร่ที่เบื่อหน่ายในขันห้าเมื่อไหร่นั้นจะมีการน้อมไปตรงกันข้ามกับสิ่งที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งคือพระนิพพานนะอันนั้นก็จะเป็นความเป็นพระอริยเจ้านะซึ่งก็เป็นเพียงปริยัติที่แสดงให้เห็นว่าขั้นตอนของการปฏิบัติก็จะเป็นอย่างนี้แต่วิธีการปฏิบัติเราต้องปฏิบัติเองพระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นแต่เราต้องน้อมไปในการที่จะประพฤติปฏิบัติอันก็ขอให้เราเนี่ยมีการฝึกฝนมีการคิดในหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโดยที่ให้เห็นหรือว่าให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิตว่าถ้าเจริญแล้วมันต้องรู้สึกอย่างนี้ต้องมีปัญญาแต่ต้องเบื่อหน่ายแล้วก็มีปิติไม่ใช่เบื่อหน่ายแบบว่าเบื่ออะไรไปหมดเลยเห็นหน้าคนนั้นก็เบื่อเห็นหน้าคนนี้ก็เบื่องานก็เบื่อทำอะไรก็เบื่อหมดนะถ้าเบื่อด้วยโทมนัสอันนี้ไม่ใช่หลักของการเจริญวิปัสสนานะหลักของการเจริญสมถะวิปัสสนาคือต้องเบื่อแล้วปีติเกิดนะรู้ความจริงเพราะว่ากำลังเหมือนกับคนติดคุกนะคนติดคุกพอพิจารณาเห็นโทษของคุกแล้วก็จะรู้กำลังรู้ว่ากำลังจะได้ออกจากคุกจะดีใจไหมขันห้านี่แหละคือคุกขันห้านี่เป็นคุกนะนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเบื่อหน่ายในขันห้านี้ได้เมื่อไหร่ก็จะมีปีติที่จะรู้ว่าจะสามารถออกจากคุกนี้ได้อันนี้ก็เป็นแนวทางเบื้องต้นก็ขอให้เราไปคิดใคร่ครวญถ้าอยากจะเจริญให้จริงๆจังก็ศึกษารายละเอียดจากวิสุทธิมรรคมีวิธีการในการเจริญมรณสตินะตามลำดับเลยนะมีลำดับให้เจริญนะแต่ว่าให้เราเข้าใจหลักให้ถูกก็แล้วกันว่าต้องมีวิตกะมีการคิดด้วยความแยบคายแต่ว่าก่อนที่จะคิดออกต้องจำวิธีการนะแล้วก็คิดด้วยความแยบคายรักษาจิตให้เป็นไปตามหลักคำสอนเหล่านี้ก็จะมีความรู้สึกนะในขั้นของปฏิบัติตามมานั่นเองก็คือต้องมีปัญญาด้วยแล้วก็ไม่มีเรื่องแปลกประหลาดอะไรนะเจริญสมถะวิปัสสนาตามคําสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วต้องไม่มีเรื่องแปลกประหลาดถ้ามีเรื่องแปลกประหลาดอะไรขึ้นมาให้ทิ้งไปทันทีให้คิดถึงอารมณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงไว้นะช่วงเวลานี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาก็ขอให้เราได้น้อมนะเดี๋ยวเรามาสาธยายอารมณ์ของวิปัสสนานะซึ่งก็เป็นคำกลอนที่เราสามารถที่จะสวดแล้วก็จดจำได้สามารถที่จะสาธยายแล้วก็จดจำได้ในชีตก่อนที่จะยุติรายการนี้นะก็คงสัก5นาทีนะ5นาที10นาทีในหน้า3ในชีตหน้า3นะสวดไปแล้วก็ให้เราน้อมให้เห็นตามความเป็นจริงนะว่าที่เขาแต่งขึ้นมาเนี่ยนะเขาพยายามให้เห็นชีวิตจริงๆว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆว่าอะไรเป็นสาระอะไรไม่เป็นสาระควรจะน้อมจิตใจไปอย่างไรนะก็ให้สาธยายพร้อมกันพร้อมทั้งให้น้อมจิตน้อมใจไปให้เห็นจริงตามนั้นด้วยบทปรงสังขารมนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทำไมนิพพานมีสุขอยู่ใหญ่มิไปตัณหาหน่วงหนักหน่วงชักหน่วงไว้ฉันไปไม่ได้ตัณหาผูกพันห่วงนั้นพันผูกห่วงลูกห่วงล้านห่วงทรัพย์สินสรึงคานจงสละเสียเถิดจะได้ไปนิพพานห้ามพ้นพบสามยามหนุ่มสาวน้อยหน้าตาแช่มช้อยงามแล้วทุกประการแก่เท่านังยาน
แต่ล้วนเครื่องเม้นเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย9,000มันมาทำเข็นใจให้ร้อนให้เย็นเมื่อยขบทั้งตัวคนคิ้วก็ขาวในตาก็มัวเส้นผมบนหัวดำแล้วกลับงอกหน้าตาเว้าวอกดูหน้าบาดสีจะรู้ก็โอยจะนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรจะเข้าที่นอนพึงสอนภาวนาพระอนิจจังพระอนัตตาเราท่านเกิดมารังแต่จะตายผู้ดีเข็นใจก็ตายเหมือนกันเงินทองทั้งนั้นมิติดตัวไปตายไปเป็นผีลูกเมียผัวรักเข้าชักหน้านี้เข้าเม้นซากผีเปื่อยเน่าผุพองหมู่ญาติพี่น้องเขาหามเอาไปเขาวางลงไว้เขานั่งร้องไห้แล้วกลับคืนมาอยู่แต่ผู้เดียวป่าไม้ชายเขียวเลียวไม่เห็นใครเห็นแต่ฝูงแรงเห็นแต่ฝูงกาเห็นแต่ฝูงม้ายื้อแย่งกันกินดูหน้าสมเพชกระดูกโกเอ๋ยเรียรายแผ่นดินแรงกามากินเอาเป็นอาหารเที่ยงคืนสงัดตื่นคืนมินานไม่เห็นลูกหลานพี่น้องเผ่าพันเห็นแต่นกเขาจับเจ้าเรียงกันเห็นแต่นกแสกร้องแรบแหกควันเห็นแต่ฝูงผีร้องไห้หากันมนุษย์เราเอ๋ยอย่าหลงกันเลยไม่มีแก่นสารอุตส่าห์ทำบุญคำจุนเอาไว้จะได้ไปสวรรค์ท่านพระพุทธเจ้าจะได้เข้านิพพานอะหังวันดามิสัปปาโสอะหังวันดามินิบาณะปัจจโยโหตุเกสาผมงอกเกสาผมงอกบอกว่าตัวเท่าฟันฟางผมเผ่าแก่แล้วทุกประการตามืดหูหนักร้ายนักสาธานบ่มีเป็นแก่นสารใช่ตัวตนของเราเนื้อหนังเปื่อยเน่าเครื่องประดับกายเราโสโครกทั้งตัวแข้งขามือสั่นเส้นสายพันผัวเห็นหน้าเกลียดกลัวอยู่ในตัวของเราให้มื่นให้เมื่อยให้เจ็บให้เหนื่อยไปทั่วเส้นขนแก่แล้วโรคาเข้ามาหาตนได้ความทุกข์ทนโสกาอาวรจะนั่งก็โอยจะลุกก็โอยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรแก่แล้วโรคาเข้ามาวิงวอนได้ความทุกข์ร้อนทั่วกายอินทรีย์ครั้นสิ้นลมปากกลับกลายหายจากเรียกกันว่าผีลูกรักผัวรักเข้าชักหน้านี้เขาว่าซากผีเปื่อยเน่าผุพองเขาเสียไม่ได้เขาไปเยี่ยมมองเขาบ่ได้ต้องเกลียดกลัวนักหนาเขาผูกคอรัดมือเท้าเขามัดรัดตรึงตรึงตราเขาหามเอาไปทิ้งไว้ป่าช้าเขากลับคืนมาสู่เย้าเรือนพลันตนอยู่เอกาอยู่กับหมูหมายื้อคราพันละวันทรัพย์สินของตนค้นมาปานกันข้าวของทั้งนั้นไม่ใช่ของเรา
เมื่อตนยังอยู่เรียกว่าของกูเดี๋ยวนี้เป็นของเขาแต่เงินใส่ปากเขายังควักล้วงเอาไปแต่ตัวเปล่าเน่าทั่วสรรพางกายอยู่ในป่ารกได้ยินเสียงนกกึกก้องดงยางได้ยินม้าในร้องให้ครวญครางใจจิตอ้างว้างวิเวกวังเวงมีหมู่นกแกวกบินมาร้องแรกแผ่ขวัญของตนเลี้ยวไม่เห็นใครอกใจวังเวงใช่อยู่คลื่นเครงรำหนึ่งถึงตัวตายไปเป็นผีเขาไม่ใยดีทิ้งไว้น่ากลัวยิ่งคิดยิ่งพลันกายสั่นร้ารัวรำพึงถึงตัวอยู่ในป่าช้าผัวมิ่งสินทรัพย์ยิ่งแลยิ่งรับไม่เห็นตามมาเห็นแต่ศีลทานเมตตาภาวนาตามเลี้ยงรักษาอุ่นเนื้ออุ่นใจศีลทานมาช่วยได้เป็นเพื่อนมวยเมื่อตนตายไปตบแต่งสมบัตินพรัตน์โพยภัยเลิศล้ำอัมภัยอัตกิเลสมากมีศีลพาไปเกิดได้วิมานเลิศประเสริฐชมสีนางฟ้าแห่ล้อมห้อมล้อมมากมีดีสีฟังเสียงบรรเลงบรรเลงสมบัติแก้วก้าวนวรัตน์นับน้อยไปหรือคุณพระทศพลที่ตนนับถือพระธรรมนั้นหรือสั่งสอนทุกวันพระสงฆ์องค์อารีรักษ์มาเป็นปิ่นปากพระกรรมฐานเอื้ออวยสมบัตินพรัตน์โอราณดีกว่าลูกร้านประเสริฐเพลิดเพลาลูกผัวที่รักบ่มีเป็นตำหนักรักเขาเสียเปล่าเขามีตามช่วยเพื่อนมวยด้วยเราไปลงรักเขาเห็นไม่เป็นการรักตนดีกว่าจำศีลภาวนาบำเพ็ญศีลทานจะได้ช่วยตนให้พ้นสงสารลุถึงสถานได้วิมานทองผู้ใดใจผ่านลงรักลูกหลานจะต้องจำจองเป็นห่วงตันหาเข้ามารับรองตายไปจะต้องตกจะตุระบายก็ขออนุโมทนาสาธุทุกท่านขอให้เจริญด้วยกุศลทุกประการแล้วก็ปรารถนาพระนิพพานไว้ก็คงยุติแต่เพียงเท่านี้